สวัสดีค่ะพบกับฝนที่ myhomemac.com นะคะวันนี้ฝนจะมาชวนทุกคนลองทำขนมไทยง่ายๆนะคะที่ฝนเคยทำในวัยเด็กค่ะเป็นขนมที่ชื่อว่าขนมหม้อตาลนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนค่ะว่าครั้งนี้จะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลไอซิ่งนะคะ1ถ้วยตวงค่ะน้ำมันประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำดื่มค่ะน้ำสะอาดไข่แดงนะคะเกลือสีผสมอาหารแล้วก็กลิ่นผสมอาหารค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นออปชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวแป้งกันก่อนนะคะก็จะใช้นี่ค่ะแป้งสาลีนะคะไข่แดงน้ำมันน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะน้ำสะอาดค่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะค่อยๆใส่ส่วนผสมลงไปนะคะในแป้งค่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันสำหรับน้ำนะคะที่จะใส่จะใส่ประมาณ 2-4 ช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าถ้าแป้งยังแข็งๆอยู่ก็สามารถจะเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะให้แป้งพอปั้นได้ค่ะอย่าให้เหลวมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปยากค่ะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะในสมัยก่อนจะใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันหมูหายากหน่อยนึงนะคะก็ใช้น้ำมันพืชแทนได้ค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะลงไปในแป้งของเราค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะเดี๋ยวเราใส่2ช้อนโต๊ะก่อนค่ะแล้วก็ลองคนดูนะคะถ้ายังข้นเกินไปนะคะก็ค่อยเพิ่มน้ำเข้าไปอีกค่ะทีละนิดค่ะแป้งก็เข้ากันดีแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้แป้งขึ้นตัวอีกนิดนึงนะคะประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็เราจะมาทำกันต่อค่ะขณะที่เรารอให้แป้งขึ้นตัวเนี่ยนะคะก็จะใช้ผ้าขาวบางค่ะชุบน้ำนะคะให้ชื้นๆค่ะแล้วก็คลุมเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งแห้งมากเกินไปค่ะค่ะก็จะครบ15นาทีแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาอุ่นเตาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะอบกันแล้วนะคะก็อุ่นเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นะคะก็จะอุ่นเตาไว้อย่างน้อย10นาทีนะคะในระหว่างที่เราอุ่นเตาอยู่นี้ก็มาดูที่แป้งเรากันค่ะได้แป้งที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นก้อนๆ นะคะแล้วก็ใครที่ถนัดปั้นนะคะก็ปั้นค่ะถ้าใครที่มีพิมพ์นะคะก็กดใส่ในพิมพ์ก็ได้ค่ะให้มีลักษณะเหมือนเป็นถ้วยนะคะเป็นหม้อ นี่เองค่ะเมื่อได้หม้อหลายๆหม้อนะคะหม้อตาลของเราก็จะนำไปอบค่ะก็ตั้งเวลาไว้ที่10นาทีนะคะก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแป้งแต่ละคนค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวน้ำตาลนะคะที่จะใช้หยอดลงในหม้อตาลของเราค่ะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำแล้วก็กลิ่นแล้วก็สีผสมอาหารตามชอบนะคะก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่ง1ถ้วยตวงลงไปในชามผสมของเรานะคะค่อยผสมน้ำลงไปทีละช้อนนะคะทำให้น้ำตาลละลายค่ะที่เราใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะก็เพราะว่าจะได้ละลายได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าจะใช้น้ำตาลทรายนะคะก็จะต้องใช้น้ำอุ่นหน่อยนึงค่ะเพื่อทำให้น้ำตาลละลายนี่ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งเป็น3สีนะคะจะได้มีสีสันสวยงามคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมกลิ่นเข้าไปค่ะกลิ่นที่มีขายตามท้องตลาดนะคะก็มีทั้งกลิ่นดอกมะลินะคะกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นผลไม้ก็มีค่ะทั้งนี้ฝนเลือกใช้กลิ่นนมแมวนะคะให้อารมณ์แบบไทยๆดีค่ะเดี๋ยวจะแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆนะคะจะทำเป็น3สีค่ะสีละนิดนึงก็พอ
ไปประมาณ7นาทีแล้วนะคะแป้งของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวนำออกจากเตานะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะก็ฝนใช้มาตกแต่งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมหม้อตาลของเราค่ะรูปร่างรูปทรงก็อิสระเลยนะคะขึ้นอยู่กับคุณที่อยากจะทำรูปร่างอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะคราวหน้านะคะผมยังมีเมนูน่ารักน่ารักง่ายๆมาฝากทุกคนอีกนะคะอย่าลืมติดตามได้ใน myhomemac.com ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ